ภาพลาสุดลิเดียมแมททิวยังไม่หายหลังปอดผังเพราะโควิดค่ะจากสถานการณ์ระบาดและลอกใหม่นี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบรายวันในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ทำให้คู่รักที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนอย่างแมทธิวดินและนิตเดียสลาัต์ได้ออกมาพูดอีกครั้งพร้อมส่งกําลังใจให้ทุกคนนั้นผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ค่ะโดยแมทธิวลิเดียยอมว่าทุกคนกาดอย่าตกให้ล้างมือบ่อยๆใส่หน้าก,กากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะรวมถึงให้เว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมทั้งระบุใต้คลิปว่าเมื่อต้นปีเราสองคนได้ผ่านการติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดกันมาแล้วถึงปัจจุบันร่างกายของลิเดียเองจะยังฟื้นไม่ถึงร้อย เพราะว่าปอดนั้นยังไม่สามารถเลือกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมือนคนปกติได้แต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยหอบหรือกระทบต่อชีวิตประจําวันและคงต้องใช้เวลาเพิ่มในการฟื้นตัวเพราะว่าตอนที่ไม่สบายเนี่ยมันกระทบต่อปอดทั้งสองข้างเราไม่อยากให้ใครต้องผ่านเหตุการณ์เหมือนเราและเราโชคดีที่สามารถควบคุมการแพรระบาดเมื่อต้นปีได้แต่รอบนี้เนี่ย ไวรัสมันแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิมซึ่งหมายความว่าการติดต่อได้เร็วและง่ายกว่าการระบาดรอบแรกหลายคนตอนนี้เนี่ยไม่มีอาการทําให้การแพร่ระบาดน่าเป็นห่วงและมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นกว่าต้นปีเราสองคนและครอบครัวขอส่งกําลังใจและความห่วงใยให้กับทุกๆคนด้วยถ้ารอบแรกเกล่าผ่านได้รอบนี้เราก็ต้องผ่านไปได้เพียงแต่ว่าเราย้อนกลับไปปฏิบัติตัวเหมือนในช่วงต้นปีเราได้ยินและคุ้นเคยกับการไม่ตกใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่าง ทางสังคมแต่อย่าลืมปฏิบัติสิ่งง่ายๆเหล่านี้ด้วยนะคะการใส่แมสคือมารยาททางสังคมททเราปลอดภยัยเขาปลอดภยัยอยู่ในวงการมานานกว่า10ปีแล้วแหละค่ะสาหรับทั้งคู่จากวันนั้นที่มีข่าวคบกันทํากลางความยินดีที่ทั้งคู่นะั้นมีรางวัลเป็นลูกน้อยทั้งสองคนเป็นฝาฟันวิกฤตในทุกปัญหามายืนอยู่ณปัจจุบันได้และในตอนนี้สําหรับโลกไร้อย่างโควิดก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนั้นผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยคะ่ะ